เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเป็นผมชื่อช่อง JKR Studio นะผมที่ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องอวตาร The Way of Water หรือวิถีแห่งสายน้ำนะครับผมก็หนังเรื่องนี้ครับผมรอคอยมานานมากๆนะครับผมกับภาค2นะครับผมก็คลิปนี้ลงช้าหน่อยนะครับผมกับการที่ผมไปดูมาเพราะว่าผมไปจัดมา2รอบนะครับผมนี่2รอบเลยทีเดียวนะครับผมก็รอบแรกก็ธรรมดานะที่ผมลงเป็นช็อตไปนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมนี่คือรอบธรรมดาที่ผมไปดูมานะครับผมต่อไปนะผม 3D นะครับผมนี่อีกรอบนึงนะครับผมก็เป็นการใส่แว่น 3D นะครับผมนี่ช่วงนะครับผมนะครับผม 3D กับธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะครับผมธรรมดาผมว่าภาพสวยมากนะเรื่องนี้ผมขอชมเลยคำว่าภาพมันสวยสุดเต็งสวยมากๆเลยนะผมกับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าสร้างภาพต่อได้นี่รอคอยมา13ปีนะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ถึง13ปีหรอกเพราะว่าก็เพิ่งมาเคยดูช่วงหลังๆแล้วนะก็ถือว่ารอคอยนะเพราะว่าภาคแรกทำได้ดีมากๆนะทั้งภาพทั้ง CG นะครับผมภาคแรกทำได้ดีมากๆและภาคนี้ก็ทำได้ดีขึ้นมากๆนะกับการทำ CG ภาพทำ CG การใช้ชีวิตใต้น้ำนะครับผมก็คือบอกเลยว่าภาพอะเอาไป10เต็ม10เลยมาเล่าความรู้สึกหลังชมหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมความรู้สึกหลังชมนะครับผมก็ยกนิ้วให้อีกครั้งนึงคือแม่งสุดยอดนะแม่งสนุกสุดโต่งแบบตื่นเต้นเล้าใจใน3ชั่วโมง12นาทีได้เลยนะครับผมคือแบบไม่มีช่วงไหนน่าเบื่อเลยนะครับผมก็ชอบมากๆนะหนังเรื่องนี้ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นหนังที่ชื่นชอบที่สุดในปีนี้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าคือแบบทั้งภาพสวยทั้งฉากแอคชั่นมันทั้งการดำเนินเรื่องการทำภาพใต้น้ำทั้งการถ่ายใต้น้ำทั้งโชว์แบบบรรยากาศอะคือแบบมันสุดยอดจริงๆนะแล้วก็แบบวิวัฒนาการของตัวละครที่แต่ก่อนใช้แค่ธนูนะแต่ภาคเนี้ยมีใช้อะไรด้วยก็ต้องไปดูกันเองนะ นะครับผมก็คือแบบมันสุดยอดจริงๆแบบมันมากผมพูดเลยว่ามันมากทั้ง3ชั่วโมงอะแล้วยิ่งช่วงท้ายๆเรื่องนะยิ่งโคตรมันเลยนะคือแบบบู๊กันแหลกยกนิ้วให้รอคอยมานานก็แบบสมการรอคอยเลยนะกับหนังเรื่องนี้นะครับผมคือสุดยอดมากมากเลยนะผมทั้งภาพทั้งสีเสียงแบบคือดีเยี่ยมเป็นหนังที่ผมไม่ติเลยนะครับผมคือแบบถ้าพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้นะว่าผมให้คะแนนเท่าไหร่นะก็น่าจะเดาได้อยู่แล้วนะครับผมก็เอาคะแนนไปก่อนเลยแล้วกันนะ10/10ครับเรื่องนี้เยี่ยมยอดกระเทียมดองนะครับผมก็10/10เลยนะกับหนังเรื่องนี้นะก็มาพูดนิดหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะกับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะพูดต่อนิดหน่อยนะอาจจะพูดวนไปวนมาก็อาจจะแบบเป็นการรีวิวสไตล์ JKR นะก็ถ้าทุกคนเคยดูคลิปเก่าของผมหรือคลิปแบบก่อนๆหน้านี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าการรีวิวผมไม่ได้มีการสปอยไม่ได้มีการเล่ารายละเอียดอะไรแยะแค่มาเล่าความรู้สึกหลังชมว่าผมชอบไหมชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะครับผมก็ชอบทุกตรงเลยชอบมากๆยิ่งดูแบบ 3D นะดูแบบธรรมดาก่อนคือภาพก็สวยอยู่แล้วเวลาถ่ายใต้น้ำเวลาแบบตัวละครเล่นกับในน้ำนะและยิ่งดู 3D นะยิ่งภาพโคตรสวยแบบในน้ำนะแบบสวยมากๆเลยแบบในน้ำนะครับผมสวยจริงนะไม่ได้โม้ไปดูกันได้นะใครที่แบบว่ารอว่าแบบสตรีมมิ่งจะลงตอนไหนคือผมแนะนำให้ไปดูในโรงนะเพราะว่ามันจะมีความอินมีความตื่นเต้นมีความสนุกมากกว่าดูสตรีมมิ่งแน่นอนนะเชื่อผมถ้าใครมีโอกาสไปดูในโรงเลยนะครับผมตอนนี้คือสุดยอดมากๆนะครับผมก็มีหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆเลยกับการที่เอาสัตว์มาเล่นในน้ำนะครับผมที่มีทั้งปลามีทั้งเหมือนจระเข้นะที่แบบว่าบินได้คือแบบสุดยอดแล้วก็การทำฉากแอคชั่นนี่ก็หวือหวาเร้าใจนะครับผมคือแบบ
ดีมากๆเลยนะหนังเรื่องนี้คือแบบผมไม่ติเลยปกติถ้าเป็นหนังเรื่องไหนที่แบบว่าผมก็ชอบมากก็จริงแต่ผมก็จะมีที่ตินิดหน่อยแต่เรื่องนี้ผมไม่ติเลยชอบ10/10 10/10แบบสุดตรงเลยนะครับผมคือแบบหลายคนอาจจะแบบว่าเนื้อเรื่องอาจจะเล่าง่ายไปหน่อยหรือเนื้อเรื่องแบบย่อยง่ายไปหน่อยคือแบบก็จริงผมพูดตรงนี้เลยว่าเนื้อเรื่องเล่าง่ายแต่ส่วนตัวผมชอบหนังแบบประมาณแบบนี้นะครับผมส่วนตัวคือชอบหนังที่แบบว่าเนื้อเรื่องเล่าง่ายแบบดูง่ายดูเพลินๆแล้วก็แบบมีฉากแอคชั่นเล่าใจภาพสีสวยคือแบบผมชอบประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยแบบให้สุดตรงคือ10/10เลยนะไม่ติเลยนะเพราะว่าเนื้อเรื่องผมชอบประมาณนี้อยู่แล้วคือถ้าเราไปเจาะที่เนื้อเรื่องอย่างเดียวคือแบบว่าต้องเล่าแบบให้มีอะไรมากกว่านี้คือแบบมันจะคิดเยอะเกินไปนะเพราะว่าแบบการที่เราไปสนใจในเรื่องเยอะเกินไปจะทำให้เราแบบไม่ได้ดูภาพสีสวยในขนาดนั้นนะตัวเต๋อคือชอบมากนะแล้วก็เล่าจากภาคหนึ่งได้ดีมากๆนะครับผมใครที่ไม่เคยดูภาคหนึ่งนะผมแนะนำให้ดูภาคหนึ่งก่อนนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูแล้วอยากไปดูภาคนี้เลยคือผมก็แนะนำว่ามันก็ยังดูรู้เรื่องนะเพราะว่าในภาคสองมันจะมีเนื้อเรื่องผุดๆมานิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคหนึ่งนะผมพูดประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่ดูภาคหนึ่งแนะนำให้ไปดูก่อนเพราะว่ามันจะอินมากๆแล้วมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยตรงนั้นนี่ว่าประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับหนังอวตาร2 The Way of Water หรือวิถีแห่งสายน้ำนะครับผมคือยกนิ้วให้แบบทั้งคลิปเลยคือแบบสุดยอดรอคอยมานานก็ได้ดูแล้วนะครับผมเยี่ย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 มยอดกระทอดองกระเทียมดองเฮ้ยพูดเลยนะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมกับการที่ผมไปดูมา2รอบเต็มอิ่ม3 ชั่วโมง 12 นาทีนะครับผมคือแบบสมการรอคอยจริงๆนะใครที่ชื่นชอบภาคแรกแล้วก็แบบรอมันนานกับภาคแรกว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีวะคือแบบเจมส์คาเมรอนจัดเต็มมากกับภาคนี้นะครับผมคือแบบฉากแอคชั่นดีมากผมก็ชอบฉากใต้น้ำมากๆมันดูแบบเพลินดูแบบสวยงามสุดๆจริงๆนะใครไม่เชื่อไปกดตั๋วดูได้เลยนะครับผมแต่แนะนำว่าดูในโรงจะอินจะมีอินเนอร์มีการลุ้นตื่นเต้นมากกว่าแน่นอนนะครับผมไปดูกันได้นะเต็มอิ่มสุดๆ3 ชั่วโมง 12 นาทีนะครับผมคือแบบเหมือนแป๊บเดียวจริงๆนะเพราะว่าแบบมันทำเนื้อเรื่องดูง่ายสบายๆเพลินๆมีฉากแอคชั่นมีภาพสวยๆให้ดูคือแบบ10/10จะไม่อยู่ได้ไงเนาะตัวคือ10/10เลยนะหนังที่ชื่นชอบที่สุดแห่งปีนะครับโอ้พูดง่ายๆประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็เห็นโปรแกรมมาว่าภาค3นะผมจะอีก2ปีถึงจะได้ดูนะมา2 ปี 1 ภาค 2 ปี 1 ภาคนะครับผมก็อีก2ปีหน้าเลยนะก็รอไปก่อนนะก็อีกไม่นานหรอกเนาะจะได้ดูภาค3กันแล้วเพราะว่าภาคนี้ก็จบแบบมีอะไรที่ต้องต่ออีกแน่นอนเพราะว่าภาค3พุ่งกลับก็ออกมาแล้วว่าต้องมีต่อภาค4มีต่อภาค5มีต่อคือแบบก็รอลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาชมล้วนๆเลยนะกับเรื่องนี้เพราะว่าส่วนตัวคือโคตรชอบทุกคนชอบไหมคนที่ไปดูแนวชอบไหมกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าไม่ชอบตรงไหนหรือติตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอวตารวิถีแห่งสายน้ำว้าว เป็นบ้าไปแล้วนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปเรื่อยๆนะผมคลิปถ้านานๆมาทีก็ต้องขอโทษอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมก็นะขอโทษด้วยอีกทีนึงนะบางทีผมไปดูมาแล้วแหละหรือว่าไปจัดมารอบ2แล้วคือแบบก็มารีวิวช้าหน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยอีกทีนึงนะครับผมถ้ามีรีวิวช้าหรือรีวิวแบบการทำคลิปช้าไปหน่อยจะมีผมจะแจ้งในชุมชนนั้นชุมชนใน YouTube นี้นะครับผมก็อาจจะขึ้นนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าผมลงวันไหนหรือเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีแจ้งตลอดนะครับผมแล้วก็มีเพจด้วยนะครับผมก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้ล่างหรือใส่ชื่อเพจไว้ใต้ล่างนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมไปกดติดตามเพจไปกดไลค์เพจนะครับผมแล้วก็จะลงข่าวสารเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับรอภาค3ต่ออีก2ปี